ยเหรอคะพี่ใช่ที่เนี่ยแหละไม่ใช่เดี๋ยวก่อนทำความเข้าใจกันก่อนพี่เพชรบอกหนูว่าวันนี้เนี่ยจะพามาตึกสูงย่านสาทรจะมาคุยกับเจ้าของตึกเพราะว่าที่นี่คือวิวดีสุดไม่ไม่พลาดแน่ที่เนี่ยรับรองยืนยันเดี๋ยวนะเคยเปิดในเน็ตอ่ะไปเธอไปเดี๋ยวจริงเหรอนี่แหละมีพลังงานอะไรเปล่าที่เนี่ยฮะมันจะมีพลังงานอะไรเปล่าอยู่ที่นี่แหละจริงเหรอเชื่อสิตึกนี้นะจะมาอยู่ในตึกล้างสวัสดีทักทายคุณผู้ชมก่อน okay. ก่อนที่พี่กรแบบสติจะหลุดแล้วจะวิ่งหนีออกไปสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พระอาทิตย์ไลฟ์นะคะวันนี้ค่ะนุ้มีนัดกับพี่เพชรพี่เพชรบอกว่าจะพามาคุยกับเจ้าของตึกย่านสาทรสาทรก็เป็นแบบโหย่านธุรกิจนะแล้วก็ตึกนี้ติดน้ำเจ้าพระยาเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกได้เราก็หลวมตัวมาตึกสูงฮะฮะสูงจริงค่ะแล้วก็มาเราด้วยเดี๋ยวเจ้าของเขารออะไรอยู่เหรอคะปะไม่มีทางเลิกละไปก็ได้ค่ะพี่ปะปะตามมาเลยค่ะไหนคะพี่ดูบรรยากาศแล้วเนี่ยแขกของเราจะอยู่ที่นี่หรอคะนี่ครับเชิญเลยครับนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี่คือเจ้าของตึกตัวจริงเสียงจริงถูกต้องที่เราหามานานที่คนแบบรุ่นอายุสัก20ต้นๆเนี่ยอาจจะสงสัยอยู่ใช่ไหมคะอืมก็ เจ้าของตึกเมื่อกี้เนี่ยไปเจอใครหรือเปล่าตอนเดินเข้ามาไม่ค่ะพี่เดี๋ยวหนูขอไปอยู่ข้างคุณเพื่อความปลอดภัยคนนั้นตัวจริงไม่ใช่ไปเจอคนอื่นนะใช่เดี๋ยวต้องแนะนำก่อนนะคะนี่ก็คือคุณพันศิษฐ์ต่อสุวรรณหรือว่าคุณต้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นเจ้าของตึกสาทรยูนิคทาวเวอร์คือเรียกว่าอย่างนี้ได้ไหมคะสถานะอะไรตอนนี้คือยังไงคะเรียกว่าเป็นผู้ดำเนินการแทนเจ้าของดีกว่าเพราะว่าเจ้าของเนี่ยถ้าพูดตามหลักการเนี่ยมันมีเยอะนะครับคือคนที่เขาร่วมลงทุนกันมาเนี่ยคนที่เขาซื้อห้องชุดอะไรเนี่ยแล้วก็ตัวบริษัทสาทรยูนิคที่พูดถึงหุ้นอีกค่ะเจ้าของก็เยอะหลายคนนะครับถ้าพูดเรื่องกระบวนการศาลนี่เจ้าของคงเยอะมากนะซับซ้อนใช่ไหมซับซ้อนแต่ว่าจริงๆอันนี้พูดไม่ได้กระบวนการศาลอันนี้คือกระบวนการปกติเพราะว่ามันคือเราไม่ได้มีเงินมากถึงขนาดว่าจะมีเงินซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วก็สร้างตึกขึ้นมาใหญ่ขนาดนี้ได้ด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้เงินของหลายๆคนมาช่วยกันนะครับก็คือการพรีเซลสมัยก่อนนั่นแหละค่ะค่ะทีนี้คือตอนแรกที่เราคุยกันเอาไว้เนี่ยนะคะอย่างปี60เนี่ยมันเป็นแบบครบรอบ20ปีตอนที่วิกฤตต้มยำกุ้งตอนปี40ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงตึกเนี้ยที่เราจะเห็นมันก็เป็นตึกร้างเนี่ยหลายคนก็บอกว่าถ้าจะพูดถึงสัญลักษณ์เมื่อ20ปีที่แล้วที่เราเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่คนจะนึกถึงคือตึกนี้ค่ะคิดว่าอย่างนั้นค่ะอยากให้คุณต้นแบบเล่าถึงแบบที่มาที่ไปจนตอนนี้ทำไมมันถึงได้แบบอยู่ร้างแต่ก็ยังอยู่ยงคงกระพันอยู่จนถึงวันนี้ค่ะสำหรับตึกนี้ก็มันสร้างแข็งแรงครับมันก็ไม่พังง่ายแน่ค่ะถึงว่าตึกนี้จะเป็นตึกร้างแต่ว่าเป็นตึกร้างที่ดังไปทั่วโลกเลยมีชีวิตเนาะเป็นตึกร้างที่ดูมีชีวิตชีวาจริงๆตึกเนี้ยมันก็พยายามจะซ่อนอยู่มาสิบกว่าปีละนะครับแต่ว่ามันมีกระบวนการหลายๆอย่างที่จะแก้ไขปัญหามาโดยตลอดนะครับมันไม่ได้ถูกทิ้งร้างนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มาที่นี่เราก็ดำเนินการแก้ไขทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการหาผู้ร่วมทุนคือเริ่มต้นเนี่ยผมมาทำนี่คือตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมาทำ15ปีโดยประมาณ15ปีคือผมมาทำดีลได้15ปีนะครับแต่ว่าเริ่มต้นก็จากคนที่ไม่รู้เรื่องเลยก็ทำฟีดเล่มนึงเดินไปขอเงินธนาคารสักแห่งนึงธนาคารรัฐใหญ่ๆสักทีเขาก็บอกว่ามันไม่ได้หรอกเพราะว่าหลักประกันมันไม่ได้อยู่กับคุณคือที่ดินเนี่ยมันไปติดอยู่อีกธนาคารนึงอย่างเงี้ยมันก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งใช้เวลานานแล้วที่ว่านานมากที่สุดเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นกระบวนการทางศาลเพราะว่ามันมีการฟ้องร้องคดีกันทั้งเราถูกฟ้องแล้วเราฟ้องเขานะครับแล้วเราก็ถูกอะไรมั่วไปหมดอ่ะนะครับมันก็เลยใช้เวลานานนะครับแต่ว่าตึกนี้มันก็มีคนสนใจมาตลอดเวลาก็ทำอยู่นะครับคนสนใจในที่นี้หมายความว่ามีนักลงทุนที่อยากจะเข้ามาคุยกันเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ก็นักลงทุนอันนี้ไม่ได้พูดถึงนักท่องเที่ยวนะนักลงทุนนะแล้วตึกนี้ดังอยู่2อย่างนะว่าในเรื่องของคนที่ฝรั่งเนี่ยถึงขั้นบินมาจะมาเพื่อถ่ายรูปตึกมาเที่ยวตึกนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตลอดเวลาของตึกนี้เนี่ยก็มีนักลงทุนสนใจที่จะเข้ามาพัฒนาเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ก็ตึกนี้เนี่ย
จริงๆตึกร้างเนี่ยหลังวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยในกรุงเทพอย่างเดียวเนี่ยถ้าเอานับสูงกว่า8ชั้นเนี่ยมีหลายร้อยเยอะมากแถวๆเนี่ยผมว่าพารามิเตอร์เนี่ย1กิโลเนี่ยผมว่ามีเป็น10นะครับแต่ว่าเราไม่ไปชี้แล้วกันเนาะตึกนี้เนี่ยมันเป็นที่กล่าวถึงเนี่ยคงจะเป็นเพราะว่าโลเคชันมันระดับแรกว่าตำแหน่งมันดีๆนะฮะบังเอิญมีรถไฟฟ้ามาจอดมีทางด่วนมีวิวแม่น้ำล้อมรอบด้วยเป็นโค้งที่ดีที่สุดด้วยทำไมมันถึงไม่ไปก่อนคนอื่นเขานั่นสิทำไมมันอยู่จนถึงคนอื่นเขาไปหมดแล้วจะรออะไรทุกคนก็สงสัยนะฮะแล้วก็ผมก็แล้วคำถามนี้ตลอดแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันรออะไรผมบอกว่ามันไม่ได้รอฮะมันกำลังหาจุดที่คิดว่าได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดพร้อมเมื่อไหร่ถ้ารับความเป็นธรรมมากที่สุดเท่าไหร่มันก็ไปแต่อันนี้เนี่ยมันไม่ได้ว่ามันจะ 100% นะคือมันก็อาจจะไม่ 100% เพราะว่ากระบวนการทางกฎหมายก็อาจจะจัดการมันไปก่อนผมตอบไม่ได้ความเป็นธรรมในที่นี้เนี่ยหมายถึงใครบ้างก็คืออย่างที่ผมบอกว่าจริงๆเนี่ยหลักการทั่วไปเนี่ยก็คือเจ้าของเนี่ยมันมีเยอะนะครับบริษัทอาจจะถ้าคิดง่ายๆบริษัทก็เอาเงินมาซื้อที่ดินแปลงหนึ่งเอาที่ดินแปลงเนี้ยไปกู้ธนาคารหรือสตาร์ทอัพหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เมื่อสมัยก่อนลงทุนนะครับแต่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เนี่ยเขาไม่เอาเงินมาให้คุณทั้งก้อนมาสร้างเขาก็บอกว่าคุณจะต้องพรีเซลก่อนทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จก่อนเราก็ต้องขายก่อนอันนี้ขายยังไงขายในกระดาษนั่นแหละนะครับตึกนี้เป็นตึกแรกๆที่ขายพรีเซลนะในยุคแรกนะครับพอขายพรีเซลเสร็จก็นี่ไงครับผู้ลงทุนคนที่3ประมาณแล้วก็คือลูกค้าอีกหลายร้อยคนลูกค้าเจ้าของห้องชุดที่คนที่เขาจองซื้อห้องชุดเนี่ยซึ่งตึกนี้ก็ขายดีมากเลยขายได้ 90% ละจริงๆควรจะ100แต่ว่าจงใจว่าไม่ขายให้หมดเพราะว่ามันมีส่วนช็อปโพเดียมเนี่ยข้างล่างอยู่3ชั้นซึ่งยังไม่ได้ขายแล้วก็ส่วนเพนท์เฮ้าส์ยังไม่ได้ขายก็เรียกว่าถือเป็นตึกประสบความสำเร็จมากในยุคนั้นขายหมดแล้วถ้าเป็นห้องชุดอินดิวิดวลเนี่ยขายหมดแล้วนะครับก็คือผมก็ตีก็90%ก็หมดนะครับลูกค้าที่นี่เนี่ยส่วนมากก็เป็นลูกค้ามีศักยภาพถามว่าห้องชุดที่นี่หรูหราแบบไหมอะไรผมว่าสมัยก่อนก็หรูหรานะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคู่แข่งนะครับคนที่อยู่ที่ซื้อที่นี่ส่วนมากเท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยก็จะเป็นพวกคนแถวนี้แหละฮะคือคนที่อยู่ตึกแถวนี่แหละแต่พวกนี้มีศักยภาพนะเพราะว่าทำจิวเวลรี่ใช่ทำจิวเวลรี่นะครับแล้วก็เป็นคนชั้นกลางอ่ะกลางสูงอย่างสาทรบางรักคนเขาเรียกว่าแบบค้าขายเก่าแก่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็เห็นได้จากว่ามีการเป็นตึกแรกๆที่มีการสเปกุเลตด้วยแล้วใช้เทคนิคสเปกุเลชันเนี่ยในการทำมาร์เก็ตติ้งด้วยคือขายพรีเซลปุ๊บปรับราคาทุก2อาทิตย์หรือทุก3อาทิตย์ปรับราคาขึ้นทันทีพอปรับราคาขึ้นทันทีเนี่ยก็มีการซื้อเก็งกำไรสมัยนี้เป็นเรื่องปกติละสมัยก่อนไม่ค่อยมีไม่เรื่องไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยคุ้นเพราะว่ามันเป็นตึกยุคแรกๆนะครับพอมีการเก็งกำไรปุ๊บก็มีคนซื้อทียกฟลอร์ยก2ฟลอร์มีก็ยังมีถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่คือยังมีลูกค้าที่เหมาทั้งชั้นเหลืออยู่บ้างเพราะฉะนั้นที่พูดว่าความเป็นธรรมนี่ก็หมายว่าให้ทุกคนได้หมดคือเราต้องการคือเป็นวัตถุประสงค์ของคุณพ่อผมว่าต้องการที่จะเยียวยาทุกคนคือเขาลงเงินมา20ปีไม่ได้เลยที่ผมว่าเขาก็เสียหายแล้วล่ะนะครับแล้วก็ถ้าเราคืนเขาได้ในเงินต้นเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายที่อยากจะไปให้ถึงนะครับแต่ถามว่าไปถึงก็เปล่ายังตอบไม่ได้ 100% ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบลงยังไงด้วยราคาที่เท่าไหร่ยังไงที่ราคาก็กำลังดีลกันอยู่มันก็มีคนสนใจดีลกันอยู่เยอะในทางคดีก็กำลังบี้เราอยู่นะครับมันก็หลายส่วนประกอบกันซึ่งก็กำลังจัดการกับปัญหาอยู่ก็ถือว่าเป็นตำนานอันยาวนานมากเลยนะทุกใช่ใช่คืออย่างที่ฟังมาแล้วก็ดูจากแบบกายภาพภายนอกด้วยรู้สึกว่าเอ้ยย่านสาทรเป็นย่านธุรกิจ BTS ผ่านคอนโดติดแม่น้ำคือมันดูแบบไม่น่าเชื่อว่าเอ้ยทำไมดีลมันถึงแบบไม่จบสักทีจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยแล้วส่วนตัวผมที่เห็นนะคือตึกนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความพิเศษก็คือพื้นที่แต่ละห้องเนี่ยมันเป็นพื้นที่เหมือนกับการจัดการคอนโดมิเนียมสมัยโบราณคือแต่ละห้องเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากเลยใช่ไหมครับใหญ่ครับสมัยนี้เนี่ยจะสังเกตว่าทำส่วนใหญ่ทำขายจะซอยเป็นห้องซอยถี่เลยเล็กๆเพราะว่า25ตารางเมตรเลยเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งนี่คือทำราคาด้วยเช่นแบบ20ตารางเมตรตารางเมตรละแสนมันก็ราคามัน affordable ได้แล้วสมัยก่อนเราขายตารางเมตรละ25,000เองซึ่งก็ตอนนั้นก็คงแพงนะเมื่อ20กว่าปีก่อนก็คงจะแพงแต่ว่าห้องใหญ่เพราะว่าส
มัยก่อนคนก็คือมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากทาวน์เฮาส์จากตึกแถวจากบ้านเดี่ยวมาเป็นอาคารสูงเคยได้ยินไหมฮะว่าเขาพูดบอกว่าจะซื้อทำไมคอนโดมิเนียมซื้ออากาศเออคนส่วนใหญ่คนโบราณก่อนพูดก็จะพูดอย่างนี้ก็บอกว่าจะบ้าเหรอไปซื้อคอนโดมิเนียมซื้ออากาศมันไม่ได้ที่ดินช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นดิสซิชันที่ตัดสินใจยากนะที่จะซื้อคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมเตี้ยๆเนี่ยเจ๊งกันระเนระนาดเลยนะแต่คอนโดมิเนียมสาธรอยู่นี้เนี่ยประสบความสำเร็จมันมาช่วงฟองสบู่พอดีมันเป็นช่วงของการจับจ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายผิดปกติเพราะว่าเงินหาง่ายก็ต้องใช้เร็วทำกำไรเพิ่มขึ้นอีกมันเป็นบริบทช่วงนั้นพอดีก่อนฟองสบู่แตกสัก10ประมาณเกือบ10ปีช่วงที่คนกำลังเงินหาง่ายก็ใช้ง่ายใช้ทำอะไรไอ้นี่ใช้ทำได้กำไรก็ซื้อเลยก็ซื้อไว้ก็ถึงซื้อกันเป็นฟลอร์ครับเฮ้ยกำไรดีนี่หว่าดีกว่าได้เงินขนาดดอกเบี้ยก็สูงนะตอนนั้นน่ะดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ผมจำไม่ได้แต่ว่าดอกเบี้ยก็สูงแต่ซื้อนี่กำไรเร็วกว่าก็ช่วงนั้นเก็งกำไรก็คือเก่งใช่ที่อสังหาเนี่ยแหละใช่แล้วมันก็จะเป็นไม่ใช่เฉพาะตึกเดียวมันก็คงจะเป็นเยอะอะฮะมันก็จะฟูอย่างเงี้ยมาจนกระทั่งเขาบอกว่าฟองสบู่แตกนะครับเขาก็เลยเบลมไงว่าอสังหานี่แหละคือต้นเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจแต่ส่วนตัวผมไม่เชื่ออย่างนั้นจริงๆมันมีแบบปัจจัยอย่างอื่นหลายอย่างด้วยในยุคนั้นเนาะคือผมคิดว่าสมัยก่อนเราต้องมองมันไม่เหมือนตอนนี้เราเทียบกับแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีตลาดหลักทรัพย์เงินเราสามารถเอาจากตลาดได้แต่สมัยก่อนนี่เงินมีจุดเดียวที่เอาได้คือสถาบันการเงินค่ะสถาบันการเงินคือก๊อกเดียวเท่านั้นที่เราจะไปเปิดแล้วเอาเงินมาทำอะไรอยู่ได้หมดแต่มันมีการเปิดก๊อกกันอย่างไม่มีหลักการหรือในตอนนั้นเนาะใช่หรือระเบียบหรืออะไรสักอย่างหรือตามกฎกติกาสากลที่เขาบอกว่าเราต้องควบคุม NPL อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นอาจจะหละหลวมกันตอนนั้นมีฟิกเรทด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือผมก็เข้าใจธนาคารคือเขาก็ต้องหมุนปล่อยเงินออกเพื่อที่จะทำกำไรเหมือนกันทุกคนก็สนุกกับการทำกำไรอ่ะมันถึงเป็นบับเบิ้ลไงตอนนั้นอ่ะวิกฤตเศรษฐกิจมันถึงตกฟูแล้วพอมันโปะเนี่ยถ้าเราโทษอสังหาผมก็จะโทษกลับบอกว่าไม่ใช่อสังหาหรอกเป็นเพราะ BBC นั่นแหละโดมิโนตัวแรกกรุงเทพพาณิชยการที่ไปอภิปรายด่ากันอยู่ในสภาจนกระทั่งคนแถไปถอนเงินแบงค์ล้มเลยอย่างเงี้ยพอแบงค์ล้มปุ๊บมันก็เลยระเนระนาดมันก็โทษไปโทษกันมาคำตอบคือตอบไม่ได้แสดงว่าการที่คนมองว่าที่นี่เป็นสัญลักษณ์ของต้มยำกุ้งเนี่ยแต่ในส่วนของความเป็นธุรกิจเองเนี่ยคุณต้นคิดว่าที่นี่เนี่ยสามารถตอบโจทย์ว่าเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในตัวมันเองถูกต้องใช่ไหมครับคือตัวตึกสาธรยูนิคเนี่ยผมบอกว่ามันประสบความสำเร็จนะฮะเหตุผลก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยทำสัญญาเราทำสัญญากู้เขาเนี่ย660กว่าล้านเขาปล่อยมา440กว่าล้านลูกค้าจ่ายเงินลงมาเชื่อไหมครับเฉลี่ยเนี่ยจ่ายเงินลงมาแล้วเนี่ย50กว่าเปอร์เซ็นต์เยอะนะทุกวันนี้30เปอร์เซ็นต์นี่ก็สุดๆแล้วเมื่อกี้ที่เห็นบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยซื้อเพราะตั้งใจเก่งกำไรด้วยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตฟองสบู่ในช่วงนั้นใช่พอเวลาเขาเก่งกำไรปุ๊บเนี่ยเขาก็ขายต่อเลยนะฮะพอขายต่อก็จะมีลูกค้าคนใหม่เข้ามาสวมแต่ว่าโดยรวมเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยการจ่ายเงินดาวห้องเนี่ยเขาจ่ายกันมาเนี่ยตามระบบทุกเดือนเนี่ยมันเกินกว่า 50% ซึ่งเยอะมากนะครับเหตุผลก็เพราะว่าพอช่วงที่ก่อนจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยทางบริษัทเนี่ยขอเงินลูกค้าเพิ่มเนี่ยเฮ้ยช่วยกันออกเงินมาเพิ่มหน่อยจะได้อัดให้จบเลยปรากฏว่าลูกค้าไม่ว่าเลยเทให้อีกมันเลยทะลุ50ไงพอทะลุ50ปุ๊บแบงค์หยุดปุ๊บเงินช็อตทันทีก็ติดเลยเหตุผลที่ผมจะตอบต่อไปว่าทำไมผมถึงจะเป็นต้องขายตึกนี้ณเวลานี้เป็นโซลูชันเดียวเท่านั้นที่จะเยียวยาทุกคนได้ก็เพราะว่าเงินที่เขาลูกค้าจ่ายมาทั้งหมดเนี่ย50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยณเวลานี้ถ้าตึกนี้สร้างเสร็จแล้วติดภาระไอ้ที่เขาจองซื้อไว้เนี่ยบริษัทจะได้เงินจากลูกค้าเนี่ยคือรายรับ revenue เนี่ยแค่600ล้านบาทเองในขณะที่ค่าก่อสร้างณวินาทีนี้มันทะลุไป1,500ไม่รู้อยู่ป่ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นขาดทุน 100% ณเวลานี้ทำไม่ได้แล้วเมื่อปี42 43อาจจะมีโอกาสนะครับแต่ผมมาจับประมาณ44 45เนี่ยมันเริ่มแบบมันเริ่มน่ากลัวละคือตัวเลขมันค่อนข้างปริ่มนะครับเวลารันแคชโฟลว์มาค่อนข้างปริ่มๆนะแต่ตอนนั้นเราก็ดันทุนรังอยู่นะเพราะเราก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาเงินไปจ่ายลูกค้าซื้อคืนแล้วเราเพิ่มเงินก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะดันอยู่แต่พอทิ้งช่วงในเรื่องของคดีในเรื่องของธุรกิจเนี่ยพอห่างมานานๆปุ๊บราคาค่าก่อสร้างมันถีบขึ้นไปมากเนี่ยเพราะหลัง40เนี่ยเป็นช่วงที่วิกฤตเอ้ยไม่ใช่วิกฤตพูดผิดเป็นช่วงที่อสังหาบูมอีกรอบนึงตึกก็ขึ้นแบบ
เยอะมากเลยตอนนี้มหาชนเต็มตลาดเป็นล้นอีกล้นอีกตอนนี้ล้นแบบไม่ทราบแต่ว่าเยอะพอเยอะปุ๊บเนี่ยค่าก่อสร้างก็ขึ้นตึกนี้ก็ไม่สามารถจะแอฟฟอร์ดกับพันธะสัญญาเก่าได้แล้วจำเป็นจะต้องคืนกันทั้งหมดแล้วล้างตึกให้โล่งให้เป็นศูนย์ใหม่แล้วขายใหม่เท่านั้นหรือจะเปลี่ยนธุรกิจเป็นโรงแรมหรือผมไม่ทราบแต่ดูแล้วจะหาผู้ลงทุนง่ายนะเพราะว่าตึกนี้ไปมาเนี่ยกลายเป็นโด่งดังไปทั่วโลกแล้วคนรู้จักมีรายการมาถ่ายทำมากมายแล้วก็ใช่ไหมนอกจากนักลงทุนทั่วโลกมานะคือเหมือนไม่ต้องทำนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็มานะคะใช่ไหมคะมันมีผลกับการขายไหมคนรู้จักคือผมคือไม่อยากจะพูดว่าโมเดี๋ยวจะหาว่าโมโมได้ผมไม่เคยวิ่งไปขอขายใครนะครับแม้กระทั่งนักลงทุนเมืองไทยนะตั้งแต่ที่คุณพ่อก็สนิทกับมหาเศรษฐีเจ้าสัวหลายคนไม่เคยไปขอใครแต่ว่ามีนักลงทุนเมื่อประมาณปี45 46 47เนี่ยจนถึงปี50เนี่ยผมได้มีโอกาสเจอนักลงทุนไทยเนี่ยที่อยู่ที่เป็นบิ๊กเนมเกือบครบแล้วนะครับเขา approach หมดแล้วนะครับเขา approach มาแล้วเขาก็ explore แล้วคือวิเคราะห์สำรวจแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยแล้วก็สุดท้ายมันไม่มีกันนะครับก็ไปหมดนะครับแต่ว่าเรามีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาตลอดเหมือนกันนะครับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องราคาเยียวยาก็ได้อะไรก็ได้แต่มีปัญหาเรื่องจะเอาเงินเข้ามาเมืองไทยเนี่ยมันวุ่นวายมากเลยทั้งที่ผมก็มีความรู้สึกว่ามันมีกระบวนการของมันแต่ว่าถ้ามันมีโปรเจกต์มันมีเพอร์โพสที่จะทำเนี่ยมันก็น่าจะทำได้แต่ว่าแน่นอนว่าไอ้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยไอ้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้แหล่งเงินเขาเป็นยังไงบางทีเขามีแบงก์การันตีมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเวทีที่ผมเรียนรู้มาตลอดว่าในธุรกิจมันมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่เยอะแยะไปหมดเลยซึ่งก็กำลังดำเนินการอยู่เวลาคุณต้นแบบเจอนักลงทุนเยอะๆเนี่ยเคยมีไหมคะที่แบบเขาอาจจะแบบคุณพันศิษย์เท่านี้แหละเอาเหอะจะได้แบบปลดเปลื้องเหมือนกับปลดภาระรับผิดชอบทำไมต้องมาแบกเอาไว้15ปีมีครับมีบ่อยเลยแล้วก็สอนวิธีด้วยว่าทำยังไงก็ถูกกฎหมายทุกอย่างนะฮะถูกคุณธรรมแบบนี้ไม่รู้ว่าอะไรเรื่องแล้วแต่คุณธรรมนี่มันเป็นเรื่อง judgment ของแต่ละคนเราไม่ทราบนะจริงๆถ้าถูกกฎหมายแล้วถูกคุณธรรมแบบอดีตนายกพูดก็มันก็คงจะจบแล้วนะแต่ว่าเราก็ผมไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่อ่ะคือผมรู้วิธีเกือบหมดทุกวิธีละที่จะจัดการกับตึกนี้ให้จบได้แต่ว่าผู้ใหญ่ของผมหรือบุพการีของผมเนี่ยท่านคิดว่ามันไม่ถูกคุณธรรมท่านก็เลยไม่โอเคผมก็ต้องดำเนินการตามที่ท่านคิดว่าท่านจะสบายใจเพราะท่านก็จะอายุจะ80แล้วท่านก็บอกว่าท่านไม่ต้องการที่จะเห็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับท่านเนี่ยเสียชีวิตไปแบบมีอะไรค้างคาใจท่านก็จะคืนเงินให้แม้กระทั่งเพื่อนฝูงบางคนตายไปแล้วเนี่ยก็ต้องคืนให้กับทายาทเขาอันนี้คือความมุ่งหวังผมก็ได้แต่ทำตามนะครับผมทำอะไรไม่ได้ผมก็ผมถึงบอกผมจะไม่ใช่เจ้าของถ้าผมเป็นเจ้าของก็จบไปนานแล้วไม่ต้องมาคุยกันแล้วค่ะค่ะแล้วก็เท่าที่เราเข้ามาที่ตึกนี้เราจะเห็นบรรยากาศเนี่ยค่ะเราจะมีจิตรกรรมฝาผนังแล้วถ้าไปเปิดในคลิปเนี่ยเราก็จะเห็นแบบอะไรนะพวกต่างชาติที่เข้ามาแล้วก็มาเล่นแบบแอคทิวิตี้โลดโผนอะไรกันด้วยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฐานะที่สถานที่ที่ชวนมาให้คนมาแอดเวนเจอร์กันที่นี่ก็เยอะฮะแล้วก็ผมเรียกตรงว่าตึกเนี้ยตลอดเวลาเกือบ10ปีเนี่ยหรือ10ปีด้วยซ้ำไปที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ค่อยอยากมาผมไม่อยากมาเหยียบเลยนะครับผมเคยขึ้นไปสูงสุดตึกเนี้ย5ครั้งทั้งชีวิตเนี่ยหมายว่าขึ้นไปชั้นสูงสุดเดินเนี่ยมีโอกาสเดินขึ้นไปเนี่ย5ครั้งแต่ว่าโอเคพานักลงทุนมาดูห้องดูตึกเดี๋ยวก็จะขึ้นไปชั้น10ดูแค่ห้องพักธรรมดาเนี่ยอันนี้หลายครั้งแต่ว่าไม่เคยรู้สึกว่าอยากจะมาทำอะไรที่เนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาซึ่งผมแก้ไม่ได้มันเป็นเหมือนอนุสาวรีย์ความล้มเหลวส่วนตัวในชีวิตของผมมาโดยตลอด10กว่าปีเนี่ยคือผมไม่อยากมาผมก็รับรู้เรื่องแบบนี้จากคนที่เขาพยายามที่จะสื่อสารถึงผมทางอินเทอร์เน็ตมีส่งมาทาง Facebook Messenger บ้างสิ่งที่ผมทำแรกๆผมก็จะถามผู้รับผิดชอบว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราไม่อนุญาตนะครับจนกระทั่งมันมีการผูกคอตายนะครับผมก็เป็นข่าวโด่งดังเมื่อช่วงที่แล้วเมื่อประมาณปี57นะครับ57เนี่ยผมก็มาอันนี้เนี่ยทางตำรวจเนี่ยก็สืบสวนเขาก็ไม่ได้มั่วนะ เขาก็อาจจะมีข่าวว่าเขาอิกนอตอนแรกแต่ว่าสุดท้ายก็ผมได้คุยกับสารวัตรเขาก็บอกเขาสืบสวนนะเขาก็ตามไปคือเขาก็รีเฟรชแล้วก็อะไรเราก็ได้รับคำอธิบายว่ามันแอบเข้ามาค่ะซึ่งผมก็ไม่ได้มาอินเวสติเกตไม่ได้มาเฝ้าไม่ได้อะไรไม่ทราบเรื่องเลยจนกระทั่งปี58เนี่ยมันฟูสุดๆละ
คือมันเป็นที่นิยมสุดขีดเป็นที่นิยมสถานะแหล่งท่องเที่ยวคราวนี้เนี่ยถ่ายรูปมาจากถนนสาทรด้วยกล้องอะไรนะมือถือเนี่ยแล้วซูมอินเนี่ยก็จะเห็นหัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยก็มีคนถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ผมดูผมหลับอยู่เหรออยู่ตกลงอยู่รับเงินใช่ไหมอยู่ขายตั๋วใช่ไหมผมก็จำเป็นจะต้องเดินทางมาเองแล้วก็มาเป็นเหตุการณ์ที่แบบปวดหัวมากเพราะว่ามาถึงปุ๊บเจอรถนี่จอดยิงกระสุนกันค่าเนี่ยมันมีทุกรูปแบบเลยนะคือทั้งที่มาเที่ยวเฉยๆมาเที่ยวลักษณะพ่นสีบ้างมากิจกรรมโลดโผนบ้างแม้กระทั่งมาถ่ายรูปมาดูผีมาจับผีคือก่อนหน้านี้มันมีขโมยมีขโมยก่อนนะฮะขโมยลิฟต์เนี่ยขโมยกล่องคอมพิวเตอร์ลิฟต์เนี่ยขโมยสายไฟขโมยหลายๆอย่างเราก็เอาแจ้งความดำเนินคดีตำรวจก็มาตำรวจก็โอ้โหจะขึ้นไปจับยังไงเนี่ยมันเยอะมากเลยเนี่ยมันสูงมากเลยใช่ไหมก็บอกว่าล้อมรั้วซีลตึกแล้วค่อยๆจับทีละคนก็จัดการเรื่องขโมยไปอันนั้นหมายถึงว่าตอนนั้นมันช่วงปี44-45เนาะช่วงแรกๆช่วงแรกๆหลังจากวิกฤตไม่นานเนี่ยก็จะมีโจรเข้ามาอยู่เต็มเลยแล้วคราวนี้เนี่ยพอเราจัดการเรื่องโจรเสร็จปุ๊บเราก็ไม่คิดว่าจะอยู่อย่างแบบสงบแล้วเราก็จะแก้ไขปัญหาธุรกิจไปก็จะมีปัญหานักท่องเที่ยวมาอีกกลายเป็นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมานี่ก็พอผมมาวันนั้นที่เป็นวันที่แบบว่าปวดหัวมากคือมาตั้งแต่บ่าย3ไม่อยู่ถึง 3:00 น.แล้วเนี่ยนั่งอยู่ข้างล่างเห็นสภาพวันนั้นเป็นไงคนก็ผมก็ทะเลาะกันคนที่มาเก็บเงินก็จะแบบว่ามีเก็บเงินด้วยมีเก็บจริงผมมายืนมองอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมก็เขียนเล่าในหนังสือแล้วบอกว่ามาเก็บเงินผมบอกว่าทำอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็จ่ายมา200อยากขึ้น200คนต่างชาติ500ผมก็บอกว่าทำไมต้องมาเก็บเงินผมเจ้าของตึกผมก็ด่าคำหยาบอ่ะนะแต่พูดไม่ได้ออกอากาศเนาะแต่ดีนะดูคนไทยจ่ายถูกกว่าต่างชาตินะดูเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวจริงจังมากเลยดูเนียนอ่ะดูเป็นงานไทย200ฝรั่ง500อย่างเงี้ยผมก็บอกว่าแล้วอะไรผมเจ้าของตอนนั้นก็เพิ่งแตกลังอะไรเงี้ยผมก็บอกผมแจ้งความจับทั้งหมดเขาตกใจไหมว่าอยู่ดีๆเจ้าของมาทีแรกเขาไม่เชื่อเขาก็เหมือนก็จะทำลายร่างกายเหรอผมก็บอกว่าผมก็อ้างชื่อคนที่ผมมอบหมายให้รับผิดชอบไปเขาก็ตกใจว่าเอ้ยคุณสายจริงเลยเขาก็เลยไปโทรเช็ควิ่งหนีตอนนั้นมากี่คนมาคนเดียวโอ้โหมาคนเดียวถือว่าใจถึงมากใส่กางเกงขาสั้นมาไปพาลูกไปเรียนพิเศษวันเสาร์ปรากฏว่ามือถือที่เต็มไปด้วยข้อความครับเอาลูกไปส่งบ้านแล้วมาเลยมาถึงเนี่ยสามโมงกว่าแล้วก็ทะเลาะกันนะครับคนก็วิ่งหนีกันใหญ่เลยขึ้นรถเนี่ยขับออกไปกันแบบเพราะว่าเขารู้ว่าเจ้าของมาแต่มันมีคนอยู่อีกร้อยเป็นร้อยเหมือนกันอ่ะอยู่ข้างบนอยู่แล้วยังไม่ได้ลงใช่ไหมฮะผมก็บอกว่าผมก็แจ้งตำรวจตำรวจเขาก็บอกว่าเขาก็งงว่าจะทำยังไงแล้วจะให้เขาขึ้นไปจับยังไงข้างบนหมดผมก็เลยบอกว่าให้ยามเนี่ยขึ้นไปไล่ข้างบนทั้งหมดแล้วผมจะนั่งรออยู่ข้างล่างนะครับเชื่อไหมว่าข้างบนนั้นเนี่ยมีข้าราชการในสังกัดในกระบวนการยุติธรรมเขาว่าทำอะไรอ่ะถ่ายรูปท่านชอบถ่ายรูปแล้วก็ท่านก็มาถ่ายรูปนะแต่ท่านก็เห็นป้ายแต่ท่านก็ได้แต่เราก็ดำเนินคดีไม่ได้เพราะดำเนินคดีท่านก็ออกจากราชการนะครับมีอาจารย์มหาลัยเขาก็มาเจรจาว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าผมไม่ได้อยากเอาคดีใครแต่ถ้าผมไม่ทำอะไรเนี่ยอีกวันนึงก็มาอีกใช่ไหมฮะคือคนที่ลงมาทุกคนเนี่ยคุณต้นต้องทำจดเช็คไว้หมดผมถ่ายรูปเขาก็กลัวว่าผมคือเขาไม่รู้อ่ะมันมั่วไปหมดเขาก็ต้องขอเจรจาก่อนแหละเพราะเขาไม่มีใครอยากให้ทำประวัติคือถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาเป็นนักเรียนก็วิ่งหนีไงแต่ว่าถ้าเป็นซัมบอดี้เขาไม่รู้ไงว่าเดี๋ยวไปปรากฏอยู่ในสื่อหรืออะไรเขาจะเดือดร้อนทันทีออกจากราชการทันทีเขาก็เจรจาทันทีไงพอเจรจาผมก็เลยรู้ไงแต่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะคือมันเป็นอย่างเงี้ยคนมันเยอะเราก็บอกว่าเราจะทำอันนี้เนี่ยพอเราจะทำเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราดีกว่าคนจำนวนมากซึ่งไม่รู้ใครเป็นใครครับตอนหลังเราก็ค่อยเอางี้แล้วกันเราค่อยผ่องถ่ายคนออกไปให้หมดหลังจากที่ผ่องถ่ายคนไปจนหมดแล้วเนี่ยคืนนั้นก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจัดการกับปัญหาในชีวิตเราต่อไปยังไงเพราะว่าอันนั้นเป็นจุดนะที่คิดว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างใช่เพราะคืนนั้นผ่านไปเนี่ยมันก็เป็นระเบิดกันอยู่ในพันทิปเลยเต็มไม่หมดเลยครับว่าไอ้เจ้าของมันรับเงินอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรวุ่นวายไปหมดเนี่ยกลายเป็นว่ารับเงินเพื่อจะเอาเก็บค่าขึ้นเก็บค่าขึ้นเอาเงินใส่กระเป๋าใช่ไหมก็จำเป็นต้องดำเนินคดีทันทีเลยก็ให้ทนายมอบหมายแจ้งความดำเนินคดีทางอาญากับฝรั่งก่อนแล้วกันแล้วก็คนไทยบางส่วนหลังจากนั้นก็มีการเข้ามาเจรจาทางโทรศัพท์อะไรวุ่นวายไปหมดเลยซึ่งเราก็นั่นไม่ต้องไปพูดถึงเขามากแล้วกันเพราะว่าเป้าหมายคือไม่ได้ต้องการเอาใครใส่คุกนะครับแต่แรกๆคนเนี่ยก็จะไม่ทราบก็เถียงอ่ะว่าก็คุณรับเงินแล้วเราก็มีสิทธิ์ส่วนยามคุณจะเป็นใครเราจะไปรู้หรอเราไม่รู้เราบริสุทธิ์ใช่ไหมผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเอารูปออกอินเทอร์เน็ตก็
เล่นคดีพรบคอมก็ได้พรบคอมก็เพิ่งออกด้วยตอนนั้นก็ผมก็ไม่รู้คืออะไรนะผมก็ให้ทนายเอาพรบคอมมาดูดิมันเล่นอะไรได้บ้างว่าติดคุกกี่ปีเนี่ยนะพอตอนหลังก็กลัวกันก็ลบกันใหญ่เลยแล้วตอนนั้นก็จะเอาเป็นตัวอย่างให้เห็นมันต้องทำเพราะถ้าไม่ทำปุ๊บเนี่ยคนอื่นก็จะเขียนมาถามบอกอ้าวทำไมคุณต้นไม่ทำแสดงว่านี่หลอกเนี่ยเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็จะกล่าวได้นะว่าคุณรับเงินแล้วเขาก็มาอีกถ้าเขาขึ้นได้ทำไมผมขึ้นไม่ได้คือตอนนั้นมันเป็นความงงงวยกันมากเลยผมก็เลยทีวีช่องไหนมาผมก็อีหลักอีเหลือมากเลยบอกว่าช่อง3มาบอกจะขอถ่ายผมบอกขอความกรุณาจริงๆนะช่วยสื่อสารแล้วกันผมไม่ออกทีวีแล้วนะไปพูดแทนผมหน่อยแล้วกันว่าขึ้นไม่ได้ลูกก็อย่าไปถ่ายให้มันสวยมากนะถ่ายกดๆนะ เขาก็ช่วยนะทั้งที่เขามีรูปหมดทุกอย่างอ่ะเขาก็ช่วยช่อง3ช่อง5ไทยรัฐเนี่ยชื่อได้เพราะว่าทุกคนช่วยกันหมดเลยคุยกันตลอดเลยว่าเขาอยากจะช่วยบอกประชาชนว่าอย่าเข้ามานะเดี๋ยวจะโดนคดีมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำแล้วมันเป็นเรื่องอันตรายด้วยใช่ไหมคะตึกสูงที่อะไรแล้วมันไม่ได้มี protection เลยชั้นบนสุดเนี่ยราวกันตกยังไม่ได้ติดเลยมองมานิดหล่นลงมานี่ก็40กว่าชั้นเมื่อกี้เดินๆอยู่ก็เห็นเป็นหลุมเป็นอะไรหลุมอะไรแม้กระทั่งชั้นล่างช่องลิฟต์ก็โล่งใช่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควบคุมไม่ได้ถ้ามีการขึ้นไปบนตึกนี้ได้เนี่ยต้องอยู่ในการควบคุมของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้นะครับอย่างน้อยก็ต้องมีกฎกติกาบอกกันว่าตรงนั้นห้ามเดินตรงนี้ห้ามเข้าต้องกันเขตเลยพื้นหลุมอะไรเงี้ยต้องกันเชือกอะไรอย่างเงี้ยถามว่าต้องเป็นเจ้าของพื้นที่อ่ะใช่คือต้องรู้กันอย่างบริษัทป้ายอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วเขามีเอนจิเนียร์มาหรือเขามีช่างก่อสร้างมาเขาก็จะดำเนินการอย่างเงี้ยเขาติดไม่ได้หรอกครับใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้ค่ะค่ะก็เป็นนั้นเข้าใจกันว่าไม่เคยอนุญาตให้ใครขึ้นไปทำกิจกรรมอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวคุณต้นเขาจะพานุกขึ้นไปที่ชั้น47เฮ้ยราคาปั่นเงินก่อนแต่ว่าเอาอย่างเราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขามีรั้วรอบกันแล้วก็มีป้ายห้ามเขียนเตือนเอาไว้อย่างเป็นชัดเจนเป็นทางการก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเรื่องราวก็เลยสงบเงียบได้ขึ้นมาได้จนถึงนี้ก็ถือว่าคือนับหลังจากปี58เนี่ยหลังจากรายการทีวีรายการแรกที่ผมออกเป็นรายการวูดดี้เกิดมาคุยนะครับก็ว่าคุณวูดดี้บอกว่าอยากช่วยนะครับพออยากช่วยผมก็ขอบคุณแล้วก็ผมกัดฟันเพราะว่าอายมากเป็นคนพูดไม่เป็นแล้วก็เอาว่าออกก็ออกพอออกปุ๊บก็แกก็ช่วยพูดเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยว่าจริงๆเนี่ยใช่คือแกก็ช่วยพูดภาษาอังกฤษแกพูดภาษาอังกฤษเก่งเนี่ยคือแกก็ช่วยด้วยแกก็บอกว่าออกไลน์ทีวีแกก็จะช่วยพูดภาษาอังกฤษให้อะไรเงี้ยคือผมก็ยินดีเพราะว่าคนไทยเนี่ยสกัดได้ค่อนข้างเกือบ 100% แต่ฝรั่งนี่ไม่รู้เรื่องเลยจ่ายค่าตั๋วแล้วด้วยเพราะฉะนั้นฝรั่งนี่ก็จะไม่คุยไม่รู้เรื่องแล้วยามพวกนี้ก็คุยไม่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เลยตอนนั้นก็เลยซาลงนะครับซาลงก็ถึงขั้นที่บอกว่าจะเขียนเป็นหนังสือเลยด้วยซ้ำเอาใช่ครับใช่ไหมคะแต่ว่าพี่เพชรคะเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเนาะขึ้นไปบนตึกวิวสวยอะไรยังไงจะพักนี่เพราะอยากเดินขึ้นดูเดี๋ยวลองแบบฟิตกำลังขาตัวเองหน่อยอาจจะให้คุณต้นเนี่ยพาขึ้นไปทัวร์ตึกกันนิดนึงแล้วจะได้พูดถึงพี่ขออนุญาตด้วยนะ จะได้ให้คุณต้นพูดถึงแบบโครงการที่กำลังมีเร็วๆนี้ด้วยโปรเจกต์เร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะคุณต้นพันศิษย์ต่อนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะพี่เพชรช่วงนี้ค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเนี่ยขออนุญาตดูว่าพอไปถึงจังหวัดไหนแล้วผมจะหนีแต่ไม่เป็นไรเราไปด้วยกันก่อนได้ครับตอนนี้ก็จะขึ้นไปดูว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงค่ะเดี๋ยวเราให้คุณต้นนำทางเลยแล้วกันนะคะเชิญผู้นำครับทราบผมหายไปก็ไม่เจอก็จะอย่าตกใจนะก็ผมอาจจะหายไปด้วยก่อนพิธีกรผู้หญิงไปคนเดียวยังไงนี่คือทางขึ้นทางเดียวเลยใช่ไหมคะที่เวลาเรามาตึกนี้เพราะว่าเราปิดหมดแล้วจริงๆมีอยู่บันไดนึงแต่เราปิดไปแล้วนี่ถ้าเกิดว่าคือพวกลักลอบมาตอนกลางคืนเนี่ยก็จะรู้ก็จะเห็นแล้วมันมืดนี่ถือว่ามันมืดมากมันอันตรายเนาะไม่ได้ยากมากแต่มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ปลอดภัยนะถ้าเป็นกลางคืนนี่จะเห็นว่าล็อกจริงๆไม่อนุญาตให้ใครเข้ามานะคะต้องคือมีผู้ชำนาญการเจ้าหน้าที่เข้ามาเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยต้องรับอนุญาตเท่านั้นค่ะก็บุกรุกนะบุกรุกคุณต้นนำเลยค่ะถ้ากลางคืนมันก็จะมืดมืดเลยเพราะว่าไม่ได้ติดไฟค่ะครับมันไม่ได้ที่ให้คน
เยอะอันนี้คือชั้น2ทำเป็นจริงๆแล้วมันจะเป็นช็อปนะครับเป็นร้านค้าค่ะมันก็ขึ้นไปเป็นชั้นลอยแล้วก็จะเป็นชั้น2บนโอเคไหมคะพี่เพชรพอไหวครับยังไหวพอไหวนะคะอันนี้เป็นชั้นอะไรนะครับลองบรรยายสิครับนี่ถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบที่แบบได้วิวสวยหรือว่าคนที่เขาชอบแบบเอาเข้ามาอะไรเงี้ยส่วนมากเขาต้องไปชั้นไหนกันนะคะชั้น40กว่าจ้าแต่ว่าถ้าเกิดชั้น10กว่าก็จะเห็นวิวก็เป็นห้องพักแหละชั้น11อ๋ออันนั้นก็คือปกติที่บอกว่าตอนเจรจาที่มีคนเข้ามาดูเพื่อจะซื้ออะไรเงี้ยเราก็จะพาไปชั้นสิบชั้นที่เป็นห้องเขาเรียกว่าที่เป็นห้องฟลอร์ก็คือชั้นที่เป็นห้องพักปกติค่ะแล้วก็ชั้น9มันก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ครับก็ติดกับสระว่ายน้ำครับค่ะงั้นตอนนี้เราก็ไปกันต่อดีกว่าค่ะไปต่อค่ะไปต่อนะเราพอขึ้นมาได้เห็นแบบโครงสร้างตัวอาคารจริงๆเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่ามันดูแบบยิ่งใหญ่แบบเสาใหญ่โค้งใหญ่อะไรอย่างงี้มากเลยค่ะมันเป็นตึกที่แบบเขาเรียกว่าอะไรมันดูอลังการเนาะลมดีลมดีเออใช่ลมดีสไตล์ยุคหนึ่งที่ตอนนั้นพ่อทำไว้ท่านเรียกว่า postmodernism ในแบบที่ท่านตีความนะก็เป็นช่วงผมคิดว่าสไตล์นี้มันเป็นสไตล์ของช่วง1990ซึ่งท่านทำมาสังหาริมทรัพย์คือพัฒนาเองแล้วใช้ภาษาตัวนี้ในการนำเสนอกับคนทั่วไปกับประชาชนแล้วทำมาร์เก็ตติ้งประสบความสำเร็จอย่างที่บอกว่าพรีเซลขายได้เร็วท่านก็จะใช้ภาษาจริงๆแล้วการเป็นสถาปนิกเนี่ยก่อนหน้านั้น20ปีเนี่ยท่านก็ใช้ภาษาอื่นๆนะฮะอย่างเช่นที่อมรินทร์พลาซ่าที่ตึกกระจกล้วนๆเลยท่านก็ทำอย่างที่คุณโชคชัยสมัยก่อนตึกกสิกรไทยที่ผลโยธินเลยก็จะมีการเปลี่ยนมาจนกระทั่งคิดว่าพอจบช่วงสุดท้ายของการทำอาชีพสถาปนิกแล้วเปลี่ยนตัวเองมาเป็น developer เนี่ยก็จะเห็นตึกลักษณะนี้หลายที่ซึ่งเป็นคนจะบอกเป็นซิกเนเจอร์แต่จริงๆแล้วผมคิดว่าท่านก็ไม่ได้คิดถึงแค่ไหนว่าจะเป็นซิกเนเจอร์แต่ว่าบังเอิญมันใช้แล้วมันประสบความสำเร็จแล้วช่วงนั้นการประกอบธุรกิจเนี่ยมันต้องเร็วคือลอนช์ก่อนได้เปรียบแล้วลอนช์ก่อนไม่ใช่ลอนช์ไปแล้วเจ๊งแต่ว่าลอนช์ไปแล้วสำเร็จแน่เพราะฉะนั้นใช้ภาษาเดิมซ้ำๆคนก็เชื่อมั่นก็สำเร็จแล้วก็เมื่อสักครู่ช่วงที่แล้วเราคุยค้างกันเอาไว้เรื่องหนังสือใช่ไหมจะเป็นหนังสือที่แบบออกมาแนวไหนคะคุณต้นจะเล่าเรื่องอะไรอยู่ในพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับตึกนี้ถูกไหมครับคือแน่นอนเพราะว่ามันคือจริงๆเนี่ยมันเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับตัวผมนี่แหละแต่ว่าตัวผมมันเป็นโนบอดี้ก็เลยต้องเกาะตึกนี้เอามานำเสนอเพราะว่าคนก็คงสนใจตึกมากกว่าสนใจผมเนาะแต่ว่าผมจะเป็นตัวแทนของตึกในการเล่าเรื่องนะครับก็มันจะเป็นเรื่องเล่าสบายๆนะครับมันก็จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ผมเจอมา15ปีที่เกี่ยวข้องกับตึกนี้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับไม่ใช่เฉพาะตัวกายภาพของตึกเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียครับอะไรที่มันเกิดขึ้นหลายๆอย่างนักท่องเที่ยวบุกมาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมันมีการสื่อสารกันยังไงมีการช่วยกันประโคมข่าวยังไงว่าเอ้ยมาไม่ได้แล้วนะมาถูกฟ้องนะอะไรเงี้ยมันก็มีคนช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องเล่าแบบนี้นะครับครบทุกแง่มุมครับแล้วก็จะมีภาพที่ผมตั้งใจขึ้นไปเก็บโมเมนต์ตอนนี้เอาไว้นะครับโมเมนต์ตอนนี้เนี่ยถามว่ามันดียังไงมันตึกร้างมันไม่น่าจะดีหรอกแต่ว่าผมคิดว่ามันส่งสารอะไรบางอย่างคือผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกอึ้งแล้วผมอยากจะนำความรู้สึกนั้นเนี่ยไปให้คนอื่นโดยที่ไม่ใช่ว่าไปถ่ายรูปเซลฟี่อย่างเดียวแต่ว่าไอ้ความอึ้งเนี่ยมันน่าจะมีความหมายอะไรบางอย่างที่เล่าซึ่งผมจะพยายามเล่าให้มันสอดคล้องกับภาพถึงขั้นจ้างคนมาถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก็จ้างครับต้องจ้างเพราะว่าผมก็ทำเองทุกอย่างไม่ไหวเพราะว่าไม่ได้โปรก็คงจะมีภาพที่ถ่ายเองบ้างถ้าเปรียบเทียบกับมือโปรแล้วพอจะเขาเรียกว่าพอจะเทียบเคียงเขาได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบเคียงไม่ได้ก็คงจะให้คงจะเป็นการเลือกอีกทีก็หนังสือส่วนนึงก็จะมีเรื่องเล่าสนุกๆในทุกแง่มุมของตึกนี้บวกกับภาพสวยๆที่ถ่ายมาแต่ว่าเรื่องภาพถ่ายสมัยที่เกิดเรื่องเกิดราวอะไรคงไม่สามารถเอามาลงได้ถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆภาพช่วงนั้นน่าจะสนุกสนานตื่นเต้นกันคือต้องดูอีกทีนึงเพราะว่าอาจจะคัดบางส่วนอาจจะคัดบางส่วนอาจจะมีเรื่องเล่า
มีภาพบางส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องเล่าอะอย่างอันนี้ไม่เสียหายอะไรอย่างสมมติออกรายการวูดดี้เกิดมาคุยอย่างเงี้ยก็อาจจะมีรูปเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็คงไม่ใช่เป็นตัดสาระสำคัญมากแต่ว่าก็คงจะเล่าว่าทำไมถึงไปออกรายการนะครับแล้วการไปออกรายการเนี่ยมันเป็นช่วงหรือว่าต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะเล่าคร่าวๆว่าคงมีรูปประกอบบ้างเงี้ยก็ไม่มีก็คงจะคนก็จะงงๆว่าจริงๆมีรูปวิวที่ถ่ายจากตึกนี้ออกไปเห็นข้างนอกนี่ก็ถือว่าสวยงามนะครับครับแต่จริงๆเนี่ยผมเคยคิดว่าความสวยของมันเนี่ยคือวิวที่มันตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นแม่น้ำเห็นเมืองอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไม่เคยขึ้นตึกเลยไม่เคยขึ้นไปบนสุดเลยจนกระทั่งคุณวูดดี้เกิดมาคุยเนี่ยชวนแบบกระทันหันด้วยชวนแบบว่าคุยกันว่าเป็นครั้งแรกเพราะว่าตกลงกันกับโปรดิวเซอร์ว่าเฮ้ยเอาแค่นี้พอเพราะว่าผมกลัวหัวใจวายนะครับแต่คุณวูดดี้แกฟิตมากแกบอกว่าแกขอร้องว่าแกอยากก็เอาลองดูก็ขึ้นไปแต่พอขึ้นไปเนี่ยถึงได้เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ไปซื้อดิ้งแล้วไปถ่ายรูปกันบนตึกซีร็อกโก้ซึ่งอยู่ใกล้กันก็น่าจะดีเหมือนกันแล้วขึ้นลิฟต์ด้วยเออขึ้นลิฟต์สบายๆทำไมไม่ขึ้นแต่ที่นี่มันอย่างที่บอกอะว่ามันมีเมสเสจอะไรบางอย่างซึ่งผมพยายามจะเก็บตรงนั้นมาแต่ว่ามันไม่สามารถจะอนุญาตให้ใครมาท่องเที่ยวก็ถ่ายได้เพราะว่ามันมีจุดอันตรายอยู่นะครับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมก็จะเดือดร้อนนะครับมันเป็นคดีอาญาหนังสือนี้จะเสร็จเมื่อไหร่ครับเนี่ยทุกคนถ้าทางได้ฟังและอยากรออ่านผมยังอยากอ่านก็อยากจะให้มันเสร็จทันเดือนสักตุลาแต่ไม่แน่ใจนะต้องแต่เริ่มทำไปแล้วถูกไหมครับเริ่มเขียนส่วนตัวผมเขียนแล้วเขียนไปน่าจะเกือบครึ่งจะเป็นหนังสือที่หนาไหมถ้ารูปภาพตรงไหนรวมรูปตรงไหนเพราะว่าคิดว่าการจัดวางรูปเนี่ยไม่ใช่แบบว่าโปรยแบบไปหมดนะคงจะเป็นคงอย่างที่บอกว่ารูปมันจะเล่าเรื่องแล้วเรื่องมันก็จะเล่ารูปมันก็จะเป็นอะไรที่ผมกำลังคิดอยู่นะครับทีนี้ผมต้องเห็นรูปก่อนแล้วทีนี้เรื่องมันออกมาก่อนทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมาสลับอะไรกันอีกทีนึงต้องคิดอีกทีค่ะค่ะเคยฟังสัมภาษณ์คุณต้นนะคะคุณต้นเคยบอกว่าตึกเนี้ยเหมือนมันแบบจะนำพาชีวิตคุณต้นหรือว่านำพาอะไรใหม่ๆอะไรมาให้กับตัวคุณต้นตลอดแม้ว่ามันจะเป็นตึกร้างหรือว่าเป็นภาระของตัวเองอยู่ก็ตามมันยังไงอะคะก็คือตึกนี้มันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันนำคนมารู้จักเราฮะมันนำท่านทั้งสองคนมารู้จักผมใช่ไหมนำเรื่องราวอีกเยอะแยะคือมันนำรอยเตอร์มามันนำ CNN มามันนำสำนักข่าวเยอะแยะมามันนำนักลงทุนมาเพราะว่าถ้าเป็นผมเนี่ยไม่มีใครก็อยากมาคุยด้วยแต่ว่าตึกเนี้ยมันเป็นตัวแทนของตึกร้างทั้งมวลในประเทศไทยมันสื่อสารกับผู้คนแล้วมันก็นำประสบการณ์มาให้ผมเยอะซึ่งผมยังคิดไม่ออกว่าจะเล่ายังไงให้มันได้ครอบคลุมแล้วก็จะพยายามเขียนออกมาก่อนแล้วก็คือมันต้องใช้เวลากั่นกรองก่อนถึงจะนำเสนอได้แต่ว่าคิดว่ามันเป็นอย่างน้อยที่สุดมันเป็นประสบการณ์ช่วงหนึ่งไม่ใช่ช่วงชีวิตผมหรอกนะครับมันเป็นประสบการณ์ช่วงหนึ่งของประเทศนี้ที่มันผ่านอะไรมาวิกฤตมาแล้วตอนนี้เนี่ยคำถามจะเยอะมากเลยเพราะว่ามันจะ2กรกฎาคมเนี่ยทุกคนก็จะถามบอกว่าสื่ออะไรสื่อก็จะถามว่าวิกฤตครั้งต่อไปจะเกิดไหมใช่มีคำถามนี้แล้วก็เมื่อไหร่อย่างไรผมก็จะบอกว่าผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ผมตอบไม่ได้แต่ผมคิดว่าวิกฤตทั้งหลายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในสังคมนี้หรือในทั้งโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความช่อชนของคนไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหนก็แล้วแต่การช่อชนเนี่ยมันไม่จริงหรอกมันอาจจะดูดีมีความสุขฟุ้งเฟ้อสนุกสนานอยู่พักหนึ่งสุดท้ายมันจะพังนะครับตราบใดที่ไม่มีธรรมาภิบาลมันจะไม่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพยายามจะสื่อตรงเนี้ยออกไปคราวนี้เนี่ยวิกฤตครั้งหน้าจะเป็นยังไงไม่ทราบตอนนี้เป็นวิกฤตหรือเปล่ายังไม่รู้เลยผมก็รู้สึกว่าผมลำบากช่วงนี้คือเงินทองก็หายากหมายถึงว่าคนรอบข้างอะไรเงี้ยนะค้าขายอะไรก็ลำบากทุกคนก็บ่นเราจะโทษรัฐบาลก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเราจะโทษเศรษฐกิจโลกก็ไม่รู้จะใช่หรือเปล่าเพราะเขาก็ดิ้นเขาก็เริ่มโอเคแล้วนะหรือเราจะโทษอะไรเราก็ไม่รู้คือผมคิดว่าถ้าเราจะเรียนอะไรจากอดีตเนี่ยตึกนี้เนี่ยจะสะท้อนให้ได้บ้างบางส่วนครับก็อันนี้คือความมุ่งหวังที่จะทำค่ะก็จะน่าจะได้อยู่ในพ็อกเก็ตบุ๊กอันนี้ด้วยพยายามใช่ไหมไม่รู้จะจบยังไงนะบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ก็คงไม่ได้จบว่าตึกนี้ขายเลยเพราะว่าจริงๆถ้าจบก็ขายได้จบได้ก็ดีอยากจะให้มันสำเร็จสวยๆนะครับมีภัตตาคารอาจจะตรงนี้แล้วก็มีรูปถ่ายสมัยก่อน
ที่มันติดเปิดหนังสือกันตอนวันที่ขายตึกได้ก็จะดีนะโอ้โหมันจะดูแบบอะไรเมื่อกี้พี่เพชรบอกว่ามันจะฟินาเล่มากเลยคือถ้าตึกนี้เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยแฟกต์ก็คือว่าตึกนี้มันจะต้องถูกทำให้เสร็จไม่ว่าจะเสร็จด้วยมือผมหรือเสร็จด้วยมือของกระบวนการยุติธรรมหรือเสร็จด้วยมือนักลงทุนคนอื่นอะไรเนี่ยไอ้นักลงทุนคนอื่นคนต้องเป็นอย่างนั้นนะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วสุดท้ายมันต้องเสร็จนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าพอมันเสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องราวพวกเนี้ยมันจะมีคุณค่าผมก็คิดแค่นี้ผมก็เลยทำนะครับแล้วก็พอดีบังเอิญปีเนี้ยมันมีคนมาหาผมเยอะผมก็เลยรู้สึกว่าผมควรทำมันจริงๆคิดจะทำนานแล้วแต่คิดว่าแน่นอนเราทำหนังสือแล้วก็กลัวขาดทุนนะเนาะเราก็คิดเรื่องผลกำไรเหมือนกันเนี่ยนี่ผมถ้าคนสนใจเราก็ทำแต่สมัยก่อนว่า5ปีที่แล้วคนก็คงไม่สนใจเพราะว่าแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยที่สนใจกลับมาสนใจกลับมาเพราะว่ามันเป็นครบรอบ20ปีใช่ห่วงเวลาที่แบบมันเป็นพีเรียดแล้วตอนนี้พอมันเป็นพีเรียดเนี่ยคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะเรียนรู้ประกอบกับช่วงนี้มันดูซึมมันดูอะไรตกลงเป็นวิกฤตหรือยังแต่ไม่มีทางเหมือนกับ40แน่นอนเพราะ40ที่เรากำลังฝันหวานอยู่เลยแล้ววันนึงเราก็เปลี่ยนฟองสบู่แตกแต่วันนี้มันไม่ใช่วันนี้เราก็รู้สึกว่าเราซึมอยู่อะเนาะคือมันเหมือนรู้สึกตะหงิดตะหงิดแต่เราไม่รู้มีใช่แล้วยังแล้วอะไรหวังว่าไม่ให้มีเราก็หวังว่าไม่มีแต่เราไม่รู้นะครับหรือเราอาจจะชินแล้วมันก็ไม่ใช่วิกฤตแล้วไงพอเราชินแล้วก็ไม่ใช่วิกฤตละเราก็จะปรับตัวแต่ไอ้40เราไม่ได้ปรับขอแบบไปที่ไม่สาระนิดนึงได้ไหมคะในพ็อกเก็ตบุ๊กนี้จะมีแบบเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเรื่องผีใช่ไหมเดี๋ยวก่อนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่ารู้สึกเมื่อกี้ทางนู้นมันล่องๆมันยังไงนะคะพี่มันจะมีเรื่องแบบอาถรรพ์อะไรอยู่ในแบบเรื่องตึกเนี้ยเพราะว่าไปเปิดพันทิปหรือว่าเปิดในเน็ตอะไรก็จะบอกว่าตึกนี้นะบางบะฉายาบางทีก็จะเรียกกัน Ghost Tower อะไรอย่างงี้ก็มีใช่มั้ยคะกําลังคิดอยู่ว่าหนังสือเล่มนี้จะใช้ชื่อว่า Ghost Tower ด้วยซ้ําไปเฮ้ยจริงเหรอคือจะใช้ชื่อนี้เลยเพราะว่าสาธรยูนิฟมันก็เป็นชื่อทางการแต่ว่ามีชื่อที่คนไม่จดจำแล้วมันไม่สตันนิ่งเป็นชื่อ Ghost Tower ไปเลยสมัยก่อนได้บอกเรื่องตรงเลยว่าโกรธแล้วอายมากนะครับเช่นเดียวกับการที่คนรู้ว่าผมเป็นเจ้าของตึกเนี้ยหรือคนทำงานรับผิดชอบตึกเนี้ยอายมากไม่อยากจะให้ใครรู้เลยไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลยจำได้ว่าสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการฉบับเดียวคือจะเป็นหนังสือพิมพ์นะก็คือแล้วอดีตมาก็จะไม่อยากจะอายแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยเราพัฒนาความบ้างเราจนเราไม่อายเรียกว่าผ่านประสบการณ์ดีกว่าแล้วคือพอเรารู้ว่าพอเรารู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะไม่อายเช่นเดียวกับว่าผีเนี่ยมันมีจริงไหมผมก็รู้สึกว่าจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามีแต่ผมไม่รู้ว่าตึกนี้มีหรือเปล่านะครับมันมีสองประเด็นนะเรื่องผีเนี่ยตึกนี้มีผีหรือเปล่ากับสองตึกเนี่ยมีอาถรรพ์หรือเปล่าว่าเขาชอบพูดว่าไปทับที่วัดหรือเงาไปทับที่วัดอันนี้คือเป็นเรื่องแยกประเด็นกันสองเรื่องนะครับไอ้เรื่องผีเนี่ยผมตอบง่ายๆแล้วกันว่าผีเนี่ยมีทุกที่ผมเชื่อว่ามีทุกที่มีเยอะมากเลยชุกสุดๆเลยเนี่ยคือในโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องออกจากคนตายเยอะใช่นะครับคนอาจจะคิดว่าวัดแต่ผมเชื่อว่าโรงพยาบาลนะครับถามว่าตึกเนี่ยชอบมาถามสื่อก็ชอบถามว่าตึกนี้มันอยู่บนป่าช้าหรือเปล่าผมบอกว่าป่าช้ามีเยอะแยะมากเลยนะครับแม้กระทั่งตึกที่สูงที่สุดประเทศไทยก็อยู่ที่ป่าช้าตอนนี้ใหม่ล่าสุดเป็นไอคอนของเมืองไทยตอนนี้ก็อยู่บนที่ป่าช้าข้างหลังก็เป็นป่าช้าอยู่นะครับอยู่กลางเมืองด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผีมีทุกที่มันอยู่ที่เราสัมผัสได้ไหมเราแต่ต้องเขาได้ไหมใช่มันจูนติดไหมนักท่องเที่ยวฝรั่งอาจจะจูนติดผมจูนไม่ติดแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าตึกนี้มีความมีพลังบางอย่างส่วนตัวนะเพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาที่นี่แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่พลังหลอนหรือพลังอะไรมันเป็นพลังที่แบบว่าคือเหมือนกับผมใช้กรรมอ่ะผมมาชดใช้กรรมอยู่ที่นี่แต่ว่าผมก็ไม่ตายครอบครัวผมก็ไม่พังนะครับถึงแม้ว่าผมจะตกต่ำสุดๆเลยเดี๋ยวก็จะมีอะไรดีๆมาช่วยทีเลยแชทไคเยอร์กันอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเรากำลังใช้กรรมอยู่ถ้าเราชดใช้กรรมหมดเราก็เช่นเดียวกับลูกค้าทั้งหมดเนี่ยเราก็คงมีวิบากกรรมมาร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเอาตัวรอดไปไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องทดใช้กรรมกันให้ครบก่อนแล้วก็ทุกคนก็หยิบเงินแล้วก็ต่างคนต่างไป
ผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่พูดไปเดี๋ยวจะต้องขึ้นไทเทิลว่าเรื่องเหนือธรรมชาติโปรดใช้วิจารณญาณก็ไม่ต้องพูดแล้วกันแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ถึงจะคงจะนำเสนอในหนังสือได้บ้างนะครับแต่มีคนมาเล่าเรื่องผีให้ฟังบ้างไหมครับมีคนเล่าไหมเหรอฮะตรงๆไม่มีนะไม่มีแต่ว่าผมเชื่อว่าฝรั่งเขาเรียกโฆสต์ทาวเวอร์เพราะผมเคยเจอผมทราบเพราะว่ามันคงไม่ได้อยู่ดีๆมีคนหนึ่งคนเรียกแล้วมันจะดังแล้วก็หมายถึงว่าติดปากนะมันไม่ได้ดังหรือว่าทุกคนเรียกหมดมันก็คงจะมีซัมติ้งแต่ผมเฉยๆคือผมรู้สึกว่ามันก็คือมันมีตรงนี้มันก็คงจะมีอยู่ที่ตึกแถวหน้าตึกหน้าตึกเหมือนกันหรือจะมีอยู่ที่ตึกสำนักงานอัยการสูงสุดอัยการภาคใต้เหมือนกันไม่รู้ท่านอัยการจะเจอบ้างก็แบบว่าผีท่านก็คงไม่ได้อยู่ในรั้วเนาะจริงๆถามผมเนี่ยบรรยากาศที่เดินเข้ามาเนี่ยไม่ว่าตึกร้างที่ไหนเนี่ยพอตกกลางคืนมันจะสร้างบรรยากาศได้หมดแหละใช่มันก็อาจจะเป็นบรรยากาศก็ได้เพราะว่าผมก็ไม่เคยถามฝรั่งเหมือนกันว่าที่จริงวันนี้เนี่ยเราควรจะพิสูจน์ว่าเดี๋ยวเราผมกับคุณต้นจะกลับไปแล้วปล่อยให้นุ๊กเขาลองอยู่ที่นี่โอ๊ยสุดดีหรอคะถ้าเกิดทฤษฎีคุณต้นบอกมีอยู่ทุกที่หนูกลับไปอยู่ที่บ้านหนูเลยไม่เพราะว่ามีแบบอะไรนะคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้นะว่าพลังงานคือสสารอะไรอย่างเงี้ยเพียงแค่เปลี่ยนรูปเพราะฉะนั้นก็คงจะแบบและสสารไม่มีทางไปไหนจากโลกนี้ใช่ไหมคะมันก็จะต้องเปลี่ยนแค่เปลี่ยนรูปร่างไปเท่านั้นเองก็อาจจะวนเวียนก็จริงจริงถ้าเราไม่นิพพานเราก็จะวนเวียนอยู่เนาะเพราะว่าคงมีแต่อรหันต์กับพระพุทธเจ้าที่นิพพานแล้วจบใช่ไหมครับซึ่งเราทุกคนอยากจบเนาะแต่เราในเมื่อเรามีเวรมีกรรมต่อกันเราก็จะวนเวียนอยู่ถ้างั้นถ้าจะพูดถึงตอนจบสมมติว่าผ่านไปสักหลายๆปีข้างหน้าคุณต้นอยากเดินกลับมาที่ตึกนี้แล้วเห็นภาพเป็นยังไงบ้างก็ผมคือตึกเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมก็อยากเห็นว่ามันสร้างสำเร็จในลักษณะที่ว่ามันได้ถูกเยียวยากับคนที่เขาเสียหายได้อย่างพอเพียงเนี่ยผมที่ผมบอกว่าคำว่าพอเพียงนี่หมายความว่าทุกคนเดินจากไปเราไม่ข้างแค้นต่อกันนะครับเพราะตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าหลายๆคนก็บอกว่าผู้ประกอบการนี่แหละตัวปัญหาบางคนก็ไปบอกว่าสถาบันการเงินนั่นแหละมีปัญหาบางคนก็บอกว่ารัฐบาลเป็นปัญหาหรือพลสเป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าถ้าทุกคนเนี่ย walk away ไปจากปัญหาตรงนี้แล้วหมดกรรมต่อกันเนี่ยอันนั้นคือสิ่งผมอยากเห็นแน่นอนพอหมดตรงนั้นเนี่ยตึกมันก็คงจะเสร็จแล้วสวยนะครับคราวหน้าเราอาจจะมาได้ร้านอาหารในตึกที่นี่หรือไม่ก็ขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดเนาะถ้ามีลิฟต์ที่ขึ้นชั้นบนสุดแน่นอนนั่งชมวิวโค้งน้ำเจ้าพระยานะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณต้นคุณพันศิษย์ต่อสุวรรณมากนะคะที่มาพูดคุยแล้วก็ได้เล่าถึงประสบการณ์เราได้รู้จักกับตึกนี้มากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือได้รู้จักเรื่องราวที่น่าจะเป็นบทเรียนในต่างๆแง่มุมสำหรับคนที่ฟังอยู่จะเป็นคนค้าขายคนทำงานนักธุรกิจที่ฟังน่าจะได้รับบทเรียนแล้วก็แนวคิดไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็หมดเวลาของพระอาทิตย์ไลฟ์แล้วนะคะวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ The sunlight